ไม่มีคนเป็นของหนูหนูรู้ว่าหนูไม่ควรจะเชื่อคำพูดของเขาหนูรู้ว่าหนูรักเขาไม่ได้หนูรู้ว่ามันเไหมลูกๆล่ะนอนกันหมดแล้วคุณต้องไปดูคนเจ็บที่ไซต์งานแล้วไปอยู่บ้านเมฆลาได้ไงคะผมมีธุระกับเมฆลาแน่ธุระอะไรเหรอคะคือว่าผมเนี่ยขอโทษนะครับพี่ชนนี่พี่ไหมกำลังตั้งศาลเตี้ยสอบสวนพี่ชนอยู่หรือเปล่าครับมันไม่เกี่ยวกับนบเกี่ยวสิครับพี่ไหมก็ผมขอให้พี่ชนเนี่ยช่วยไปดูบ้านเรือนไทยของเมย์ผมอยากจะย้ายมาไว้ที่กรุงเทพครับก็เอาไว้ว่าจะเป็นเรือนหอของเมย์กับผมครับนบจะแต่งงานกับเมฆลาแล้วเหรอยังครับแค่เตรียมการไว้ก่อนผมเวลาของผมนะพี่ไหมแล้วที่ชนให้ภาคภูมิโกหกไหมเรื่องที่เคลนหล่นใส่คนงานล่ะคะคือเรื่องนั้นก็ฝีมือผมครับผมไม่อยากให้พี่ชนกับพี่ไหมต้องทะเลาะกันเพราะผมอะครับผมเลยขอให้ภาคภูมิช่วยแต่พี่ชนก็ช่วยผมหลายเรื่องเลยนะครับทั้งเจรจากับเมย์ช่วยเมย์แทนผมผมนี่เป็นหนี้พี่ชนหลายเรื่องเหลือเกินครับไม่เป็นไรแค่ใหม่ไม่เข้าใจผิดผมก็พอดีมันมีเรื่องวุ่นๆหลายเรื่องผมขอโทษนะที่ต้องโกหกแค่ไม่อยากให้ใหม่ไม่สบายใจมาแล้วเหรอสวัสดีครับวันนี้แม่ไปรับหลานๆแทนยายไหมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนรอชนกลับมากินอะไรมาหรือยังล่ะเดี๋ยวแม่จะดูให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ที่จริงกินข้าวนอกบ้านอิ่มกลับมาก็ไม่ดีนะเพราะในบ้านเนี่ยก็มีของกินที่ยายใหม่เขาเตรียมไว้ให้สดสะอาดถูกต้องกินแล้วท้องไม่เสียไม่เดือดร้อนคนที่บ้านมันดีกว่านะชนคิดอย่างนั้นไหมครับผมจะกินนอกบ้านให้น้อยลงครับแม้ว่าไม่กินเลยจะดีกว่าเพราะคนที่รอกินข้าวที่บ้านจะได้ไม่รอเกอ้อตึกแล้วแม่กลับแล้วสวัสดีครับฉันมันก็เหมือนคนรอคนหนึ่งที่